ก่อนจะไปที่เรื่องของซิงเกิลใหม่ของนางฟ้าของลุงป้อมนะครับช่วงนี้เนี่ยมีข่าวขอแสดงความอาลัยนะครับคุณแม่ชดช้อยทวีสินครับมารดาของนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งกําหนดการพระราชทานน้าหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ชดช้อยทวีสินมารดาของท่านนายกนะครับก็จัดขึ้นณนะสารากวีนิรมิตรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับโดยกําหนดการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางชดช้อยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนศสารากวีนิรมิตรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยในวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ก็คือวันพรุ่งนี้ครับเวลา16นาฬิกาผู้ร่วมงานเดินทางถึงศาลากวีนิรมิตรวัดเทพศิรินทราวาสแล้วร่วมรดน้ำศพและเรียนเชิญนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ เวลา17นาฬิกาประธานในพิธีถึงวัดเทพศรินทราวาสเจ้าภาพรอต้อนรับประธานเข้าศาลากวีนิมรมิตรรับน้ำหลวงอาบศพจากเจ้าพนักงานวัฒนธรรมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา17นาฬิกา30นาทีผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานและประธานวางที่หน้าหีบศพเวลา18นาฬิกา30นาที ประธานพิธีสวดพระอภิธรรมจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าหีบศพพระสวดพระอภิธรรมถวายจตุป,ปัจยัยและเครื่องทยธรรมประธานถวายผ้าบางสุขุลพระสองฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและในวันพุธทีท่31กรกฎาคมจนถึงวันจันทร์ที่5สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะครับก็จะคือจะเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมนั่นเองครับ ยังไงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับ